เรียนถามสวทั้ง250ท่านนะครับถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยสวเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นคนชี้ชะตาได้ว่าคนนี้ฉันเอาคนนี้ฉันไม่เอาคำถามคือแล้วคุณจะให้กกต.เนี่ยใช้งบ 6,000 ล้านจัดการเลือกตั้งไปทำไมครับฉันถามกลับนะคะถ้าคุณนะคะทำแลนด์สไลด์ได้376นะคะก็ไม่ต้องใช้สว250ท่านนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยค่ะหลังจากที่พอภัทรพลได้ออกมาตั้งคำถามว่าถ้าสุดท้ายแล้วคนที่เลือกนายกรัฐมนตรีคือสว.แล้วจะให้คนออกไปเลือกตั้งกันทำไมล่าสุดมีความคิดเห็นจากอีกฝากฝั่งนึงค่ะโดยมาดามน้ำชาคนดังใน TikTok ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันค่ะเรียนถามสว.ทั้ง250ท่านนะครับถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยสว.เป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นคนชี้ชะตาได้ว่าคนนี้ฉันเอาคนนี้ฉันไม่เอาคำถามคือแล้วคุณจะให้กกต.เนี่ยใช้งบ 6,000 ล้านจัดการเลือกตั้งไปทำไมครับคุณจะให้คน40ล้านคนเนี่ยออกจากบ้านไปเลือกตั้งเพื่อยังไม่รวมถึงพรรคการเมืองต่างๆเขาก็ต้องใช้เงินในการหาเสียงใช่ไหมครับเขาก็ต้องออกแรงในการหาเสียงเขาต้องเดินทางต้องไปปราศัยต้องไปดีเบตไปให้สัมภาษณ์เงินตรงนี้รวมๆกันดีไม่ดีเป็นหมื่นล้านบาทนะครับวันเลือกตั้งเนี่ยผมเห็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะอายุน่าจะประมาณ80แล้วนะครับใช้วอล์กเกอร์ไอ้สี่ขาครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปทีละก้าวช้าๆเพื่อไปเลือกตั้งบางคนจากนอนโรงพยาบาลขอคุณหมอว่าจะไปเลือกตั้งถ้าสุดท้ายเสียงประชาชนที่ออกไปเลือกตั้ง40ล้านเสียงเนี่ยไม่มีความหมายนะครับคุณจะให้พวกเราเนี่ยเสียเงินเสียเวลาเสียแรงเพื่ออะไรครับถ้าจะเป็นแบบนี้เนี่ยบอกตั้งแต่ต้นเลยครับมาถามฉันก่อนนี่ว่าฉันชอบคนแบบไหนฉันจะยกมือให้ใครประกาศให้ทุกคนทราบไปเลยครับว่าฉันจะยกมือให้กับคนเดียวนี่แหละผู้มีพระคุณของฉันกกต.จะได้ไม่ต้องจัดเลือกตั้งไม่ต้องไปดูงานต่างประเทศเพราะดูไปก็ไม่มีประโยชน์คน40ล้านคนก็อยู่บ้านดูทีวีดีกว่าจะได้รับทราบพร้อมกันไปเลยว่าเราอยู่เกาหลีเหนือเนี่ยคลิปนี้ตอบคุณพอนะคะที่คุณออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งของประเทศไทยแล้วเนี่ยจะต้องใช้คะแนนโหวตของสว250ท่านแล้วจะให้คนอีก14ล้านเสียงที่ออกมาเลือกเนี่ยออกมาทำไมนะคะฉันถามกลับนะคะถ้าคุณนะคะทำแลนด์สไลด์ได้376นะคะก็ไม่ต้องใช้สว250ท่านนะคะคุณทำให้ได้ก่อนนะคะคุณรวมตัวกันให้ได้ก่อนมันมีที่มาที่ไปมันมีสเต็ปนี่ไงนี่ไงออกมาคอเอากันว่าทำไมต้องใช้สว.ทำไมจัดตั้งไม่ได้เลยก็มันมีลำดับเหตุการณ์อยู่ไงคะนะคะแล้วก็ไปยาหอมปากหวานให้กับเด็กว่า100วันนะ1เอก้าวลื่นบอก100วันจะทำนอนทำนี่เกี่ยวกับการศึกษาเด็กก็ลุ้นกันเด็กบางคนก็ลุ้นกันว่าจะไม่ต้องได้ตัดผมไอ้นู่นไอ้นี่โอ้โหแคมเปญของพวกคุณนะคะนะคะมันกระทบไปหมดทุกอย่างนะคะแล้วคุณบอกว่าสว.ไม่ควรมาเป็นตัวชี้วัดว่าฉันรักคนนายกคนนี้ฉันจะยกให้คนนี้ฉันจะยกสว.ทุกท่านมีวิจารณญาณนะคะแค่เงื่อนไขเนี่ยแค่เงื่อนไขสว.ท่านบอกว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้จะต้องมีใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แค่นี้คุณยังดิ้นกันเลยค่ะนะคะจริงๆคุณสมบัติข้อนี้ทุกคนต้องมีนะคะคุณไม่มีกันไงคะคุณไม่มีกันไงคะเพราะว่าคุณเข้าไปแล้วคุณแก้แน่มาตรา112คุณแก้แน่นะคะเอาใหม่ค่ะถ้าแลนด์สไลด์376เสียงไม่ได้จำเป็นจะต้องมีขั้นมีตอนที่จะต้องใช้เสียงของสว.นะคะนะคะเวลาจะ call out อะไรอะนะคะเอาความจริงมาพูดนะคะอย่ามาโยนบาปให้สว.ท่านดิฉันเห็นเยอะมากติ่งส้มเรียกสว.ว่าสวะมั่งละเรียกด่าสว.250ท่านมั่งละถ้าไม่เข้าร่วมตกลงคุณยืนอยู่ปากเหวหรือคุณยืนอยู่บนรองเท้าของคำว่าประชาธิปไตยคุณไม่ได้จะยืนในฝั่งประชาธิปไตยแน่นอนดิฉันบอกให้เลยเพราะคุณร้องอยากได้โน่นอยากได้นี่นะคะคุณไม่ใช่ประชาธิปไตยตัวจริงนะคะ
คุณมันก็แค่แคมเปญรังแกชาติดิฉันตั้งชื่อแคมเปญของพวกคุณให้นะคะคุณไม่ได้ยืนอยู่บนรองเท้าประชาธิปไตยอย่างสวยงามคุณคือลัทธิรังแกชาติหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นคอการเมืองเข้ามาคอมเมนต์กันแบบดุเดือด